คนที่แก่แล้วแต่มีวาสนาดีมักจะมีลักษณะแบบนี้ 1. กินดีอยู่ดีนอนหลับได้สบายคนที่กินอิ่มได้นอนหลับสบายอยากจะหลับตอนไหนก็หลับได้อยากจะตื่นตอนไหนก็ตื่นได้ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเครียดกับอะไรมากมายไม่ต้องวุ่นวายทำจิตใจให้สงบและไม่ฟุ้งซ่านชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝันและคนมีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีแบบนี้ได้2. อายุเกิน60ปีแต่ยังแข็งแรงดีคนที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยหรือถ้ามีก็ไม่ถึงขนาดต้องล้มหมอนนอนเสือสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่แหละคนที่มีบุญวาสนาดีนะ 3. อายุเกิน70ปีแต่ยังทำงานได้คล่องแคล่วคนที่อายุมากแต่สามารถทำภารกิจในแต่ละวันได้อย่างดีเดินชมนกชมไม้เลี้ยงสัตว์ปลูกผักหรือทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างสบายมีลูกหลานที่รักถ้าใครแข็งแรงและชีวิตดีขนาดนี้ถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนามากเลยนะเพราะน้อยคนมากที่จะมีชีวิตที่ดีได้แบบนี้ 4. ช่วยเหลือตัวเองได้คนแก่คนใดที่มีบุญวาสนามากล้นเขาจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้และอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขคนแก่วาสนาดีคือคนที่มีความเป็นอยู่โดยไม่เป็นภาระของคนอื่นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องคอยให้คนอื่นมาป้อนข้าวป้อนน้ำสามารถทำได้เองตั้งแต่อาบน้ำเองได้สามารถอ่านหนังสือได้เขียนจดหมายได้รับผิดชอบต่อชีวิตประจำวันของตัวเองได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีมากๆแล้ว 5. มีเพื่อนมีญาติที่รักคุณคนที่มีญาติมิตรหรือเพื่อนสนิทแวะมาเยี่ยมเยียนมาหาเป็นครั้งคราวติดต่อกันอยู่เสมอโทรศัพท์คุยกันบ้างถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ายังไม่ลืมกันเราไม่ลืมเขาเขาไม่ลืมเราเราทำดีกับเขาเขาก็มีใจคิดถึงเราชีวิตที่ไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปนั่นแหละค่ะนับว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาอย่างมาก 6. แก่ตัวไปมีเงินใช้น้อยคนนักนะเมื่อแก่ตัวไปจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือส่วนมากมักจะต้องขอเงินลูกหลานหรือรอเงินช่วยเหลือจากคนอื่นแต่คนแก่ที่บุญวาสนาดีแม้จะแก่ตัวไปแต่ก็ยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องไปขอยืมใครอาจจะไม่ต้องรวยมากแต่ก็มีเงินพอกินพอใช้และชีวิตไม่ขัดสนอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อและแบ่งเงินทำบุญได้ด้วยคนแบบนี้แหละนับว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ประเสริฐและมีบุญวาสนามากล้นกว่าคนอื่นนะ 7. มีคติประจำใจตัวเองคนที่มีบุญวาสนามักจะมีหลักธรรมประจำใจมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรู้จักปล่อยวางไม่แบกอะไรหนักๆไม่คิดอะไรให้เครียดมองไปทางไหนก็มีแต่ความสุขมีความเจริญด้วยสติสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่านสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตของตัวเองได้คนแบบนี้อยู่ที่ไหนจิตใจก็เป็นสุขและมีความสงบสุขร่มเย็นภายในใจ 8. ได้งานที่มีความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคนที่มีงานทำประจำที่ทำให้ตัวเองเกิดความสุขได้หรืออาจจะไม่ใช่งานประจำก็ได้เป็นงานจิตอาสาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ให้อาหารหมาทำงานช่วยสังคมสอนหนังสือกับเด็กๆที่ยากไร้หรือด้อยโอกาสหรือคนที่ได้รับการศึกษาน้อยให้เขาได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างดีโดยไม่ต้องสนใจว่าจะได้เงินหรือไม่ได้ก็ตามทำไปเพราะใจรักเท่านั้นนี่แหละค่ะนับว่าเป็นคนแก่ที่มีวาสนาและเป็นคนที่มีจิตใจประเสริฐอย่างมากเราทุกคนเกิดมาต่างมีบุญวาสนาไม่เท่ากันกรรมที่ทำและผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ใครทำดีมากกว่าในตอนที่เรามีกำลังจงหมั่นสร้างกุศลให้กับตัวเองมากๆเพื่อนำพาให้บารมีติดตัวทำอะไรก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองจิตใจแจ่มใสและแก่ตัวไปจะได้ไม่ลำบากนะคะ